นอกจากปัญหาการบุกรุกที่ดินในสวนป่าโคกยาวเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนามตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิที่ไทย PBS ได้นำเสนอไปแล้วนะครับยังพบว่ายังมีพื้นที่ใกล้กันนะครับที่มีกรณีพิพาทระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปกับกลุ่มผู้ไร้ที่ทำกินบ้านบ่อแก้วตำบลทุ่งพระที่รวมตัวกันกลับเข้าไปยึดที่ทำกินเดิมครับค่ะชาวบ้านที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่กลุ่มนี้นะคะเคยถูกผลักดันออกจากพื้นที่เมื่อประมาณ30ปีก่อนจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับชาวบ้าน30คนฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติค่ะโดยชาวบ้านก็ยืนยันว่าจะปักหลักในพื้นที่และจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์นำร่องแห่งแรกของประเทศเพื่อพลิกฟื้นให้ผืนดินนั้นกลับมาอุดมสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งติดตามจากรายงานของคุณสุรสิทธิ์บุตรราชค่ะพื้นที่สวนป่าคอนสารเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักหนามบริเวณบ้านบ่อแก้วตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิถูกพลิกฟื้นให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งด้วยการนำร่องจัดตั้งหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์แห่งแรกของประเทศจากผู้ไร้ที่ทำกิน40ครอบครัวที่รวมตัวกลับเข้ามาอาศัยในที่ทำกินเดิมหลังถูกองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรืออปผลักดันออกจากพื้นที่โดยมีสวนป่ายูคาลิปตัสเข้ามาปลูกทับที่ทำกินชาวบ้านตั้งแต่ปีพ.ศ. 2521ประชาชนเป็นคนคนถ้าเกษตรกรไม่มีที่ทำกินเราจะไปอยู่ที่ไหนระหว่างรัฐกับประชาชนมันผิดพลาดมานานแล้วตั้งแต่การประกาศเขตป่าให้สัมปทานป่าไม้กับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้การกลับเข้าอาศัยในที่ทำกินเดิมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552กลายเป็นข้อพิพาทระหว่างอปกับชาวบ้านจนนำไปสู่การดำเนินคดีกับชาวบ้าน30คนในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักน้ำโดยศาลอุทธรณ์จังหวัดภูเขียวมีคำสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นว่าชาวบ้านมีความผิดฐานบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติในวันที่21ธันวาคมปีที่ผ่านมาและมีคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ภายใน30วันนับจากมีคำสั่งศาลความยากจนและไร้ที่ทำกินเป็นปัจจัยหลักที่บัวลาอินอิมหนึ่งในชาวบ้านที่ถูกดำเนินคดียืนยันจะปักหลักอยู่ในพื้นที่ทำกินเดิมของบรรพบุรุษด้วยความหวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเฮากระบอกจ้ะเพราะว่าเฮาได้เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเมื่อวัยอีออกเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ห้องพ่อห้องแม่เฮาเฮามาอยู่ก็เพราะว่าบ่ได้แม่นบ่ได้มาเที่ยงเอาของรัฐบาลเพราะว่าเฮาทำกินมาก่อนตั้งแต่พอตัวเมียเฮาจ้ะผิดหวังกับกระบวนการผิดหวังที่เขาบ่มีความยุติธรรมให้เฮาจ้ะการจัดการทรัพยากรและที่ดินในรูปแบบชนบทชุมชนเป็นแนวทางหลักที่ปรึกษาเครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสานเห็นว่ารัฐบาลควรนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่ดินบ้านบ่อแก้วเนื่องจากชาวบ้านมีหลักฐานการถือครองที่ดินตั้งแต่ปีพ.ศ. 2494โดยเฉพาะหลักฐานตามประมวลกฎหมายที่ดินร่องรอยการทำประโยชน์และการเสียภาษีแจ้งการครอบครองก่อนการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติภูซำผักน้ำปีพ.ศ. 2516ซึ่งรับรองจากคณะทำงานตรวจสอบในพื้นที่โดยมีอปร่วมตรวจสอบทุกขั้นตอนเรื่องนี้เนี่ยเราก็มีความพยายามที่จะผลักดันนะครับให้ฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายบริหารเนี่ยต้องเร่งรัดตัดสินใจให้มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการจัดการที่ดินในรูปโฉนดชุมชนของชาวบ้านด้วยนะครับเรื่องนี้เนี่ยถือว่ามีความชัดเจนที่สุดแล้วนะครับสำหรับการถือครองทรัพยากรของชาวบ้านมาก่อนการที่อปจะมาขับไล่ชาวบ้านเราก็ปลูกยูคาลิปตัสนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยแนวทางในการทำงานของชาวบ้านเนี่ยพูดให้ชัดเจนที่สุดก็คือว่าชาวบ้านจะใช้แนวทางการทำการผลิตแบบอินทรีย์ซึ่งมันเป็นคนละภาคกับการปลูกสร้างสวนป่าขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจนะครับซึ่งมันตอบโจทย์ได้ทั้งมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมเรื่องเศรษฐกิจสังคมเรื่องต่างๆทั้งหมดเลยนะครับการแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติทั้งสองฝ่ายมีความเห็นร่วมกันว่าจะไม่มีการเร่งรัดการดำเนินคดีรวมทั้งการขอใช้ประโยชน์ในพื้นที่จำนวน 1,500 ไร่โดยร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์การใช้ประโยชน์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งสองฝ่ายและมีตัวแทนจากสำนักนายกรัฐมนตรีอปลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับชาวบ้านซึ่งขณะนี้สามารถรังวัดกำหนดขอบเขตแล้ว4แปลงจำนวน250ไร่แต่ทางปฏิบัติยังไม่สามารถเข้าทำประโยชน์ได้ส่วนการดำเนินคดีทางกฎหมายกับชาวบ้านยังอยู่ในชั้นการพิจารณาของศาลฎีกาจังหวัดภูเขียวสุรสิทธิ์บุตรราชไทย PBS รายงาน